ชุดเกาะระดับ6 1ชุดอุปกรณ์เสริมทั้ง2ที่แตกต่างกันมี3ช่องมีการจับคู่4แบบเกราะและความต้านทานการเจาะเกราะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยจริงๆฉันแยกไม่ออกเลยฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการล่าสมบัติในเมโทรโรโยของคาซีโมบายแต่ถึงจะเก่งขนาดนี้ฉันก็เล่นคนเดียวตลอดเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติทั้ง4ชนิดอุปกรณ์เสริมเกราะเข้าใจได้ง่ายกว่า Steel Plate มีฟังก์ชันที่คล้ายกับแผ่นเสริม Composite ทั้งหมดแต่อยู่ในประเภทของการป้องกัน Steel Plate มักจะถูกเรียกว่าแผ่นขาวจะเป็นการป้องกันเพิ่มเติมแก่เกราะแผ่น Composite มักเรียกว่าแผ่นสีดำให้การป้องกันการเจาะเกราะในขั้นตอนถัดไปไดเมอร์จะให้คุณดูสูตรคณิตศาสตร์จำนวนมากไม่ไดเมอร์วันนี้ใช้วิธีที่แม้แต่มือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้และให้ดูวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงเริ่มจากการติดตั้งเกราะระดับ6ทั้งหมด3ชิ้นที่มีแผ่นสีขาวจะให้การป้องกันที่ดีที่สุดต่อกระสุน MK14ในสถานการณ์ส่วนใหญ่การป้องกันเกราะที่ใช้โดยแผ่นสีขาว3แผ่นความทนทานของเกราะจะดีกว่าการต้านทานการเจาะเกราะที่ได้จากแผ่นสีดำในช่องคอมเมนต์มีคนถามว่าแล้วถ้าเจอสถานการณ์ที่มีการใช้กระสุนทำลายล้างสูงจากคนอื่นล่ะความสามารถในการป้องกันของแผ่นสีขาวยังคงสูงกว่าการใช้แผ่นสีดำและแผ่นสีขาวหรือไม่กดไลค์ให้ 1,000 ครั้งไดเมอร์จะทดลองว่าอุปกรณ์เสริมเกราะควรจับคู่กับกระสุนทำลายล้างสูงอย่างไร